สวัสดีครับ www.montyshop.com นะฮะวันนี้จะมารีวิวตัวกล้องวงจรปิดขนาดเล็กนะครับอันนี้จะไปชื่อเรื่องว่า Cat Eye นะฮะซึ่งว่าขนาดมันจะค่อนข้างเล็กนะฮะเนี่ยฮะรูปร่างค่อนข้างเล็กตาเหมือนแมวนะฮะซึ่งสามารถถ่ายได้ความคมชัดค่อนข้างโอเคเยี่ยมเลยนะครับผมจะเป็น Wi-Fi นะฮะมีแอปพลิเคชันดูผ่านมือถือได้นะครับแล้วก็สามารถเสียบปลั๊กและทำงานได้เรื่อยๆนะครับมีฐานยึดให้นะฮะอันนี้เป็นฐานยึดที่สามารถติดกาวนะฮะจะติดกับตัวกล้องตรงฐานจะเป็นเหล็กนะฮะก็ติดกันนี้นะครับเราก็สามารถไปติดตั้งตรงไหนก็ได้นะฮะเพราะตรงนี้มันสามารถหมุนได้เนี่ย360นะครับหมุนได้แล้วก็ไปตั้งตรงไหนก็ได้นะครับตัวต่อมาจะเป็นอะแดปเตอร์นะฮะที่เราสามารถเสียบแล้วก็ทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะตัวกล้องเขาจะมีแบตในตัวนะฮะแต่แบตก็ได้ไม่นานเท่าไหร่แต่ถ้าเราเสียบปลั๊กก็สามารถอัดได้ถึง24ชั่วโมงเลยนะครับดูที่ตัวกล้องกันก่อนนะฮะตัวกล้องจะมีหน้าเลนส์ด้านหน้านะฮะแล้วก็จะมีอินฟราเรดให้อยู่4ดวงนะฮะจะเป็นอินฟราเรดถ่ายกลางคืนได้นะครับแล้วด้านบนก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะฮะปุ่มเดียวนะครับด้านหลังจะเป็นที่เราเสียบไว้เสียบไฟนะฮะไว้ส่วนของเสียบไฟให้ทำงานได้ตลอดแล้วก็ดูใส่เมมโมรี่นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นไฟบอกสถานะการทำงานนะครับแล้วก็จะมีปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะฮะถ้าเกิดกล้องแฮงเลยเราสามารถเอาเลยจิ้มไปรีเซ็ตตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ง่ายๆครับการใช้งานต่อไปมาดูส่วนของการใช้งานนะครับว่าเขาใช้งานยังไงครับต่อมาดูวิธีการเปิดกล้องนะครับวิธีการเปิดกล้องแค่กดเปิดตรงนี้ครั้งนะฮะอันนี้ต้องมีแบตเตอรี่อยู่แล้วนะฮะหรือไม่ถ้ามีแบตก็เสียบปลั๊กนะครับจะมีไฟกระพริบนะฮะรอประมาณ1นาทีนะฮะเดี๋ยวตัวกล้องเขาจะปล่อย Wi-Fi ออกมาครับรอสักครู่ครับหลังจากรอสักพักนึงฮะจะมีไฟเสียบเงินกระพริบอย่างเดียวนะฮะอันนี้แปลว่าตัวกล้องได้ปล่อย Wi-Fi ออกมาแล้วครับหลังจากนั้นให้เรามาที่มือถือครับในการติดตั้งนะฮะให้เราทำการโหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับโดยการเปิดที่หน้าส่วนของไลน์ก็ได้ครับเข้าไปที่ไลน์นะฮะแล้วก็กดส่วนของการแอดเพื่อนนะครับกดไปที่รูปบวกนะครับกดไปที่ QR Codeแล้วก็สแกนที่ตัวกล่องนะฮะตัวกล่องจะมีฮะ QR code อยู่นะพอสั่งสแกนแล้วมันจะให้เข้าไปในเว็บไซต์นี้ครับเข้าไปนะครับมันจะให้ทำการอินสตอลโปรแกรมนะครับกดดาวน์โหลดแล้วมันจะบอกว่าบล็อกตรงนี้ให้เราทำการเข้าไปในเซตติ้งก่อนแล้วก็เปิดส่วนของตัวอันโนซอร์สนะครับให้ allow นะครับอย่างนั้นก็ทำการอินสตอลได้เลยนะครับหลังจากอินสตอลเสร็จนี้ผมอินสตอลไว้แล้วนะครับก็ให้ทำการเปิดกล้องครับหลังจากเรามาที่มือถือนะฮะมาที่ส่วนของ Wi-Fi setting นะฮะจะเจอคำว่า HD Q9 เห็นไหมครับให้ connect เข้าไป connect นะฮะ password จะเป็น12345678นะฮะอันนี้ผมเคย connect ไว้แล้วเขาเลยจำค่าไว้นะครับหลังจากนั้นนะฮะให้เรากลับไปที่ตัวแอปนะครับที่ชื่อว่า TTCam ที่เราอินสตอลไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมานะครับเป็นตัวกล้องอันนี้ฮะนี่คือภาพจากกล้องเลยนะครับก็คือจะมีภาพให้ดูแบบนี้เลยความคมชัดเป็นไงฮะเยี่ยมไปเลยใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมือผ่านให้ดูนี่นะฮะนี่ผมปรับความชัดไปที่ Full HD นะฮะถ้าเกิดรู้สึกมันช้าเราสามารถดับลงมาได้สัก HD นะครับที่ความคมชัดดับลงมาต่ำกว่านะครับมันก็จะลื่นกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็น Full HD มันจะกินแบนด์วิดต์ค่อนข้างสูงกว่านะครับเราสามารถฟังได้ฮัลโหลนะครับอันนี้ผมอยู่ใกล้นะฮะมันเลยมีเสียงสะท้อนต่อมาผมสามารถเปิดเป็นขยายใหญ่ได้นะครับนี่เป็นขยายใหญ่แล้วก็สามารถถ่ายรูปได้นะครับต่อมาผมจะทำการนำภาพกลับไปนะฮะแล้วก็สามารถดูแบตเตอรี่ได้ที่ด้านขวาบนนะฮะเห็นในตรงนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ถ่ายรูปกดตรงนี้ได้การถ่ายภาพนะครับเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะฮะอันนี้อันนี้ผมตั้งเป็นโมชั่นไว้โมชั่นดีเทคนะฮะแล้วก็ผมใส่เมมโมรี่ไปด้วยนะครับตรงด้านข้างที่ใส่ช่องใส่เมมโมรี่นี่ใส่เมมโมรี่ไว้ตั้งเรคคอร์ดที่ all day คือบันทึกตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีส่วนของการสวิตช์ภาพด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมตั้งเป็น normal แล้วแบตตั้งเป็น normal อาจ
ช้งานไม่ยากนะครับแล้วก็จะมีส่วนของภาพที่เราเรคคอร์ดไว้ก็จะมีภาพตรงนี้เราสามารถกดเลื่อนดูได้นะครับหรือง่ายๆแอปเนี่ยมาดูก็ได้นะฮะลองเทแบ็กดูนี่ฮะนี่เป็นภาพที่เรคคอร์ดไว้ตั้งไว้ทั้งคืนนะฮะเรคคอร์ดทั้งคืนกินเมมโมรี่ไม่เยอะนะครับพร้อมใช้ก็ส่งใช้ได้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูภาพในวิชั่นครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อมาเดี๋ยวเรามาดูส่วนของการถ่ายกลางคืนกันนะฮะว่าภาพพอชัดง่ายไออาจจะมืดไม่มากครับเพราะว่าอาจจะมีแสงเข้าแต่ผมจะลองเปิดอินฟราเรดให้ดูนี่เป็นการเปิดอินฟราเรดนะฮะนี่ครับสว่างขึ้นเยอะนะฮะถือว่ามาสว่างใช้ได้นะฮะถ้าเกิดแสงน้อยขนาดนี้เราเปิดอินฟราเรดได้อย่างนี้นะครับนี่คือภาพจากอินฟราเรดของจริงจากตัวกล้องนะครับซึ่งผมว่าหน้าเลนส์ก็กว้างใช้ได้นะฮะเราสามารถตั้งที่ไหนก็ได้แล้วก็เสียบปลั๊กให้เขาทำงานได้24ชั่วโมงแต่ส่วนของอินฟราเรดเนี่ยเราจะเปิดใช้งานเฉพาะตอนที่เราดูสดนะครับสามารถเปิดอีกอินฟราเรดได้นะฮะเกิดอินฟราเรดก็มืดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูใต้เตียงกันดีกว่าว่าใต้เตียงก็มืดอยู่นี่คือใต้เตียงนี่คือมืดตื่นนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปิดอินฟราเรดดูนี่หลังจากวินฟาเลตเราก็จะได้ภาพประมาณนี้คือมันค่อนข้างสว่างมากๆและอินฟาเลตเป็นอินฟาเลตแบบหัวดำนะฮะซึ่งมองตาเปล่ามองแทบไม่เห็นแน่นอนนะครับผมก็ดีของเขาเลยนะครับโอเคก็ขอจบเรื่องของการรีวิวการใช้งานแต่เพียงเท่านี้นะฮะไม่ยากเลยครับตัวนี้ครับผมขอบคุณครับผมขอเสริมในส่วนของใครที่ใช้เป็น iPhone นะฮะ iPhone สามารถโหลดแอปตรงได้เลยนะครับเสิร์ชคำว่า TTCam นะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะฮะซึ่งเราสามารถโหลดตรงได้เลยผ่านหน้าส่วนของ iOS นะครับผมขอบคุณครับน้อยขนาดนี้เราเปิดไฟเลทได้อย่างนี้นะครับที่ภาพการเปิดไฟเลทของเกมตัวกล้องซึ่งผมว่าหน้าเลนส์ก็กว้างใช้ได้นะเราสามารถตั้งที่ไหนก็ได้แล้วก็เสียบปลั๊กให้เขาทำงานได้24ชั่วโมงแต่ส่วนของอินฟราเรดเนี่ยเราจะเปิดใช้งานเฉพาะตอน